บริษัท Fastbear Entertainment ทำธุรกิจอะไรบ้างแล้วทำไมบริษัทนี้ถึงอยู่มาถึงปัจจุบันครับสวัสดีครับอยู่กับหัวซ้ำทีวีเช่นเคยแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากๆเลยว่าบริษัท Fastbear Entertainment หรือว่าบริษัท Fastbear ที่เราเห็นในเกม Final Fantasy เนี่ยเปิดร้านบ่อยแล้วก็มีปิดเปิดเรื่อยๆแบบนี้แล้วทำไมบริษัทนี้ถึงยังไม่เจ๊งหรือว่าล้มละลายไปและแถมมันเกิดคดีเด็กหายไปมากมายนะครับแต่บริษัทนี้ก็ยังคงอยู่มาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องมาเล่ากันก่อนว่าบริษัท Fastbear เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดการสร้างขึ้นมาโดยผู้ก่อตั้งอยู่2คนครับคือวิลเลียมอัฟตันแล้วก็เฮนรี่เอมิรี่ครับเขาต้องการสร้างร้านอาหารที่มีชื่อว่า Fastbear Family Dinner ครับเป็นร้านอาหารพิซซ่าที่จะให้สำหรับคนในครอบครัวมากินแล้วก็สร้างความสนุกความสุขด้วยกันโดยใช้หุ่นยนต์หมีมาเสิร์ฟอาหารนะครับในช่วงเวลาที่ยังไม่เกิดเหตุการณ์อะไรนะครับธุรกิจนี้ก็ไปได้ด้วยดีครับจนกระทั่งหุ่นเกิดมีการเสียหายขึ้นมาทำให้ร้านFastbear Family Dinner นั้นเนี่ยถูกปรับเปลี่ยนธุรกิจใหม่นะครับหลังจากที่ทั้ง2คนได้มีการพูดคุยกันว่าโอเคหลังจากที่หุ่นมันเสียไปเนี่ยน่าจะสร้างหุ่นรุ่นใหม่ออกมานั่นคือหุ่น Animatronics รุ่นแรกที่เราได้เห็นในสาขาแรกที่มีการเปิดตัวมานะครับนั่นก็จะเป็นหุ่นซีรีส์แรกที่ถูกนำมาใช้งานและธุรกิจนี้ก็ไปได้ด้วยดีกับสิ่งที่เขาได้สร้างขึ้นมานะครับนั่นก็คือการทำเป็นธุรกิจอาหารแล้วก็มีการแสดงโชว์ของหุ่น Animatronics แล้วก็มีทั้งหุ่น Spring Bonnieที่มาจะแสดงเสิร์ฟอาหารแล้วก็เล่นกับเด็กๆด้วยนะครับธุรกิจนี้นะครับก็จะมีหุ่นอย่างเฟรดดี้ชิก้าบอนนี่แล้วก็ฟ็อกซี่นะครับที่เป็นหุ่นรุ่นแรกที่ก็ขึ้นไปแสดงโชว์นะครับจนกระทั่งทุกคนก็รู้จักกับหุ่นมาสคอตของเจ้าบริษัท Fastbear ตัวนี้ว่ามันจะมีหุ่นหมีหุ่นกระต่ายหุ่นไก่หุ่นหมาป่าด้วยนะครับทำให้มันเกิดเป็นธุรกิจใหม่ขึ้นมาครับโดยที่เฮนรี่ก็เล็งเห็นว่าน่าจะเอาหุ่นอนิเมโทนิกนะครับทำมาเป็นการ์ตูนเพื่อให้คนเข้ามารู้จักเพิ่มเติมเข้าไปอีกนั่นคือการเปิดธุรกิจการ์ตูนขึ้นมาก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า Freddy and Friend ซึ่งเป็นรายการทีวีโชว์ที่ก็จะมีตัวละครหลักอย่างบอนนี่ชิก้าฟ็อกซี่แล้วก็ Freddy มาจัดแสดงโชว์เป็นรายการการ์ตูนนะครับเป็นทีวีโชว์ที่รันบนโทรทัศน์นั่นเองนะครับตั้งแต่ช่วงปี1983เป็นต้นมาแล้วก็ยังมีธุรกิจที่มีการขายของเล่นของตุ๊กตาของ Freddy แล้วก็มีหุ่นตัวอื่นอีกนะครับซึ่งถ้าเรามองจากภาพใหญ่เนี่ยร้านอาหารของ Freddy Fazbear นะครับมีคนรู้จักเยอะมากๆนะครับอารมณ์เหมือนกับร้านไก่ทอดของ KFC ที่เพิ่งจะเปิดร้านในสาขาแรกๆที่ก็จะเข้ามาทั้งอัฟตันแล้วก็ตัวของเฮนรี่เนี่ยเริ่มที่จะมีเงินขึ้นมานะครับแล้วก็ทำให้อัฟตันเนี่ยเริ่มมีความวิกลจริตในตัวเองครับแล้วก็เริ่มเปิดธุรกิจใหม่อย่างอัฟตันโรบอติกขึ้นมาแล้วก็เปิดสาขาของตัวเองที่ชื่อว่าเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าขึ้นมานะครับก็จะมีหุ่นอย่างเซอร์คัสเบบี้แล้วก็หุ่นซีรีส์ฟันไทม์นะครับมีการแยกบริษัทไปเปิดของตัวเองนะครับนี่เป็นบริษัทของอัฟตันเองที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัทแฟสแบร์ซึ่งมันจะเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมขึ้นในร้านอาหารเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าตัวละครอย่างอลิซาเบธอัฟตันลูกของวิลเลียมนะครับได้ถูกฆ่าตายโดยหุ่นเซอร์คัสเบบี้และหลังจากนั้นร้านนี้ก็ถูกปิดตัวลงนะครับและนั่นก็คือเหตุผลนะครับว่าธุรกิจของบริษัทแฟสแบร์เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบกับธุรกิจของเซอร์คัสเบบี้พิซซ่าเพราะว่าเป็นสิ่งที่อัฟตันนะครับหรือวิลเลียมเนี่ยสร้างขึ้นมาโดยใช้ธุรกิจของ After Robotic ในการสร้าง Circus Baby ขึ้นมานะครับทำให้ผลกระทบของ Fastbear ที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์นี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับซึ่งเฮนรี่ก็พยายามปกป้องธุรกิจนี้ไม่ให้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ช่วงแรกที่ถูกสร้างขึ้นมาเลยหลังจากนั้นนะครับวิลเลียมอัฟตันเนี่ยก็ได้พบกับเหตุการณ์สุดสยองขวัญ นะครับที่ร้าน Freddy Fastbear เกิดเหตุการณ์ที่ลูกชายของเขาอีวานอัฟตันถูกขย้ำคอโดยหุ่นอนิเมทอย่าง Fastbearการขย้ำคอครั้งนี้ทำให้ร้านอาหารนั้นเนี่ยก็ถูกปิดตัวลงนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่มีการหายตัวไปของเด็กนะครับแล้วก็มารู้ตัวอีกทีว่ามันอยู่ในหุ่นอนิเมโทนิกนะครับและเด็กทั้ง5คนนั้นเนี่ยกลายเป็นศพไปแล้วทำให้ตำรวจนะครับก็เริ่มสืบหาเบาะแสว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรในร้านเฟรดดี้ Fastbear นะครับในเหตุการณ์นี้นะครับทำให้เฮนรี่เนี่ยตัดสินใจว่าจะเปิดธุรกิจใหม่ที่มีชื่อใหม่ที่มีชื่อว่า Fastbear Entertainment ครับเพื่อดูแลธุรกิจของร้านอาหารนี้ด้วยตัวเองครับแล้วก็มีการตั้งทีมงานขึ้นมาสร้างหุ่นซีรีส์รุ่นใหม่ขึ้นมาก็คือซีรีส์ Toy Freddy แล้วก็มีหุ่นอย่าง Mangle สร้างขึ้นมาแล้วก็มีการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปด้วยนะครับซึ่งระบบความรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันเกิดขัดข้องขึ้นทำให้หุ่นอย่าง Mangle เนี่ยไปขย้ำคอยามรักษาความปลอดภัยในช่วงปี87นะครับทำให้ร้านถูกปิดตัวลงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะมีการเปิดสาขาใหม่อีกครั้งนึงเพราะว่าต้องการที่จะเปิดแล้วก็มาทำธุรกิจเพิ่มเติมแต่ว่ามันก็มีข่าวลือเกี่ยวกับ
เรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นในร้านว่าเด็กหายไปถ้ามาร้านนี้อาจจะดูฆ่าตายได้นะครับทำให้บริษัทก็ค่อนข้างจะประสบปัญหาอย่างหนักเลยทีเดียวนะครับและทำให้ธุรกิจของ Fazbear Entertainment นั้นเนี่ยถูกหยุดชะงักไปเกือบ30ปีเลยนะครับแต่คาดว่าธุรกิจยังไม่ปิดนะครับเพราะว่าบริษัท Fazbear เนี่ยต้องการให้คนลืมเรื่องราวต่างๆไปเกือบ30ปีครับซึ่งแน่นอนครับวิลเลียมอัฟตันก็ถูกขังอยู่ในร่างของหุ่นกระต่ายอย่าง Spring Bonnie เรียบร้อยนะครับกลายเป็น Spring Trap ครับแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์หลังจากนั้น30ปีนะครับที่บริษัท Fazbear Entertainment คิดว่าจะสร้างร้านใหม่ขึ้นมานะครับในธีมสยองขวัญก็จะกลายเป็น Freddy Fazbear Freeze ในเกม Final Fantasy ภาคที่3ครับแล้วก็มีธุรกิจนี้ขึ้นมากลายเป็นว่าขายดีครับคนส่วนใหญ่ชอบเกี่ยวกับธีมสยองขวัญแล้วก็เรื่องเล่าข่าวลือต่างๆอยู่แล้วทำให้การทำแบบนี้นะครับ Fazbear ก็ได้เงินไปส่วนหนึ่งเป็นระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ UED William Afton นะครับก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีคนเนี่ยเข้าไปเจอกับเจ้าหุ่นกระต่ายที่อยู่ในห้องนะครับหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์สุดน่ากลัวขึ้นมาที่ UED ร้านอาหาร Fazbear Freeze ก็ถูกเผานะครับและนั่นก็คือการต่อสู้กันระหว่างไมเคิลกับวิลเลียมออฟตันนะครับที่เกิดขึ้นในเกมภาคที่3แล้วทำไมเมื่อ30ปีต่อมาทำไมธุรกิจของ Fazbear Entertainment ยังไม่เจ๊งนะครับอย่างที่เราได้เห็นกันไปคือธุรกิจของ Fazbear Entertainment เนี่ยไม่ใช่แค่เปิดร้านอาหารอย่างเดียวธุรกิจที่ยังดำเนินต่อไปได้ก็ยังมีธุรกิจอย่างการ์ตูนที่เป็น Freddy and Fred นะครับและยังมีธุรกิจที่มารองรับอีกก็คือพวกเกมที่เขาได้สร้างขึ้นมานะครับที่เป็นตัวอาร์เคดก็ทำรายได้ให้กับบริษัท Fazbear อยู่บางส่วนครับและถ้ามองในอีกมุมหนึ่งนะครับธุรกิจของบริษัท Fazbear Entertainment เนี่ยดูเหมือนว่ามันจะกลายเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้เป็นการยืนยันเต็ม 100% ว่ามันเกิดเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่เราได้ดูกันไปหรือว่าเรารู้เรื่องกันไปแบบนั้นหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นคนทั่วไปที่ได้อ่านข่าวอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้รับแค่บอแสว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่เป็นข่าวหรือประมาณนี้แต่ไม่ได้มีการยืนยันจากทางตำรวจนะครับว่าบริษัทนี้ผิดจริงๆนะครับนั่นก็ทำให้ธุรกิจ Fazbear Entertainment เนี่ยก็ยังคงอยู่รอดมาถึงตอนนี้นั่นเองนะฮะต่อมานะครับก็จะมาพูดถึงว่าธุรกิจต่อไปที่ Fazbear มองหาก็คือธุรกิจอย่างเกมมือถือเสมือนจริงแล้วก็ Virtual Reality หรือว่า VR นั่นเองนะครับก็จะเกิดเป็นเกมที่มีชื่อว่า Fazbear Fun Time Service ครับเป็นธุรกิจใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเป็นเกมมือถือนะครับในชื่อว่า Special Delivery นะครับแล้วก็จะมีเกมอย่าง VR ครับที่ชื่อว่า Hell Wanted ที่จะเป็นการปิดข่าวเรื่องราวทั้งหมดนะครับโดยที่ถูกสร้างเกมนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นการสร้างเรื่องราวต่างๆของบริษัท Fazbear ว่ามันมีเรื่องสยองขวัญมีการฆ่าเด็กทำให้คนที่นั่งดูข่าวมาตลอดนะครับเข้าใจผิดมาตลอดว่านี่เป็นแผนการตลาดของบริษัท Fazbear Entertainment หรือเปล่านะครับจนกระทั่งธุรกิจก็มีการเปิดใหม่ครั้งนึงแล้วก็มาถึงธุรกิจล่าสุดของ Fazbear Entertainment ก็คือห้างสรรพสินค้าอย่าง Mega Pizza Pack ที่ต้องการรวมมาทุกอย่างทั้งตู้เกมหุ่นอนิเมโทนิกส์ร้านอาหารสวนสนุกและก็โซนจัดแสดงต่างๆมารวมกันในที่ที่เดียวนั่นคือแผนของการสร้างธุรกิจที่ใหญ่สุดของ Freddy Fazbear นะครับที่ต้องการรวมทุกอย่างเอาไว้ในห้างเดียวนั่นเองแต่ถ้ามันไม่เกิดเหตุการณ์ที่อยู่ในภาค Security Breach นะครับทำให้ตัวของห้างสรรพสินค้าเนี่ยก็เป็นการทำธุรกิจที่ใหญ่แล้วก็ต่อยอดไปสู่สิ่งต่างๆเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะครับทั้งการขายนาฬิกา Fast Watch สุด High Tech และยังมีอาหารเสริมอย่างเจ้าตัว Sunny Drop แล้วก็ Moon Drop ด้วยสมมุติคนที่ง่วงนอนหรือว่าอยากจะมีความสดชื่นในการทำงานนะครับก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้มากินได้ยังมีธุรกิจอย่างคนรักสุขภาพเพิ่มเติมด้วยของตัวชิก้าที่ปรับโมเดลใหม่ให้ดูแบบเป็นหุ่นสวยงามสรีระที่เป็นคนผอมนะครับโดยน่าจะมีธุรกิจอย่างขนมสุขภาพด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าอันไหนมันอร่อยนะครับแต่ผมขอแนะนำ Green Day Multi Grain Bar รวมคุณประโยชน์ของธัญพืช2ชนิดทั้งข้าวกล้องและข้าวโอ๊ตเพียง80แคลมีให้เลือกถึง7รสชาเขียวสตรอเบอรี่ช็อกบานาน่าวานิลาฮันนี่อัลมอนด์งาดำและพีนัทมีวางจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาในราคา10บาทซื้อครบ240บาทส่งไปเสร็จมาที่ Inbox Greenie รับฟรีผ้าห่มมีหมวกตรวจพรีเมียมไปเลยนะครับคำถามต่อมาครับกับว่าทำไมการตายของเด็กๆหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่ามีอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยทำไมบริษัท Fazbear ถึงไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้ว่าทุกๆครั้งนะครับบริษัท Fazbear Entertainment มักจะพูดเสมอนะครับว่าเขาจะมีการเขียนคำเตือนว่าการเกิดอุบัติเหตุหรือว่าการบาดเจ็บจากการเจอกับหุ่นอนิเมโทนิกหรือว่า
มีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวของคนที่เข้ามาในห้างนั้นหรือว่าร้านอาหารนั้นเนี่ยทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในส่วนตรงนี้เลยนะครับเป็นทั้งคำเตือนแล้วก็คำป้องกันของตัวเองด้วยนะครับว่าถ้าเราไปเล่นโซนเนี่ยอาจจะเจออุบัติเหตุได้แต่นั่นก็เป็นคำที่เอาไว้ป้องกันบริษัทด้วยว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยบริษัทจะไม่รับผิดชอบครับและนี่ก็คือทั้งหมดของการสรุปแล้วก็วิเคราะห์ว่าธุรกิจ Fastband Entertainment เนี่ยยังคงอยู่จนถึงตอนนี้ได้อย่างไรนะครับผมแล้วก็แน่นอนครับธุรกิจของเขาเนี่ยมีหลากหลายด้วยกันเขาไม่ได้เปิดแค่ร้านอาหารอย่างเดียวแล้วก็ปิดแล้วก็เจ๊งนะครับแต่เขามีการเตรียมแผนไว้แล้วว่าเขาต้องเปิดธุรกิจเพิ่มเติมอย่างเช่นบริษัท Fastband ที่มีการเปิดตัวการ์ตูนแล้วก็สร้างมาสคอตขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกหลงใหลแล้วก็ชอบมันแล้วเขาก็สร้างธุรกิจเกมอีกเพิ่มเติมนะครับแล้วเขาก็ยังคงต่อยอดไปสู่ธุรกิจอย่าง AR VR แล้วก็ห้าง Mega Pixar Plex ครับแต่เพื่อนๆคิดดูนะครับถ้าบริษัทนี้มันไม่เกิดเหตุการณ์อะไรแย่ๆแบบนี้นะครับบริษัทนี้อาจจะต่อยอดไปสู่การขยายถูทั่วโลกก็ได้เป็นได้นะครับผมโอเคครับผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังกับคลิปวิดีโออันนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามด้วยละกันนะฮะแน่นอนครับยังคงมีในเรื่องของตัวละครอื่นๆของซีรีส์ Final Fantasy อีกเพิ่มเติมแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ก่อนละกันนะครับสามารถย้อนกลับไปดูสรุปจักรวาลของเกม Final Fantasy ได้นะครับเพราะว่าบางทีในส่วนของตัวเนื้อหาเนี่ยผมมีการหยิบยกมาจากในสรุปเนื้อเรื่องนะครับแล้วมันอาจจะยังไม่อธิบายเหตุการณ์ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับกับการปิดร้านก็ไปดูในคลิปนั้นก่อนก็ได้นะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกันไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับ